เราเริ่มมาตั้งแต่ตัวแรกก่อนทุกข์นะเรารู้จักว่าทุกข์คืออะไรนะเอาแบบทุกข์แบบที่เรารู้จักอาการของมันก่อนนะความเจ็บความป่วยความพัดผ้าความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเยอะแยะมากเลยเนาะแต่พระเจ้าให้ย่อลงมาละท่านย่อว่าอุปทานขันห้าเป็นตัวทุกข์เห็นไหมในที่สุดมันก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของขันห้ามีคำว่าขันห้าอยู่อุปทานขันห้าการไปยึดอาการที่ไปยึดขันห้านี่แหละมันคือตัวทุกข์ที่แท้จริงขันห้าเองก็เป็นตัวทุกข์นะแล้วยิ่งไปยึดในสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันก็ยิ่งดับเบิลทุกข์ล่ะพูดง่ายๆเนาะงั้นเรามาต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าป่าจะพูดก่อนก็จะลงโตต้องมารู้หน้าที่กิจหน้าที่ในของอริยสัจ4ก่อนอย่างเช่นว่าทุกข์พระพุทธเจ้าว่าทุกข์ควรรู้สมุทัยคือตัณหาควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญนี่คือหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลายที่ต้องเรียนรู้เรื่องของอริยสัจ4แล้วเราก็ลงหน้าที่บอกว่าทุกควรรู้เมื่อกี้เราคุยไปแล้วอ๋ออุปทานขันห้าคือตัวทุกแล้วเราต้องไปรู้ขันห้าใช่ไหมต้องไปรู้ขันห้าขันห้ามีอะไรบ้างมีใครช่วยได้คนที่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้ขันห้าตัวแรกรู้แต่เพิ่งเอาทีละตัวเขาบอกว่ารู้ฟังดูมันก็น่าจะเข้าใจได้เนาะแต่รูปเนี่ยมันรูปอ่ะพูดง่ายคือร่างกายแล้วกันนะแต่ร่างกายเนี่ยรูปที่แท้จริงของร่างกายคืออะไรก็คือธาตุ4มีดินน้ำลมไฟเห็นไหมว่าไอ้รูปเนี่ยอาศัยธาตุ4ในการมีขึ้นมานะนี่คือรูปตัวแท้คือธาตุทั้ง4นะอันนั้นขันธ์ตัวที่2คือตัวเวทนาให้ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนี่แหละไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยคือตัวเวทนาเนาะที่เหตุเกิดของเวทนาวันนี้หลวงพ่อคุยเรื่องเวทนาเรื่องสุขเรื่องทุกข์เยอะมากเลยเกิดจากไงเวทนาเกิดจากอะไรเกิดจากผัสสะ6ทางด้วยกันตากระทบรูปเกิดการรับรู้ทางตาการประจวบกันของ3สิ่งเนี้ยเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาผัสสะก็ทำให้เกิดสัญญาด้วยสัญญาก็คือตัวขันธ์ตัวที่3ผัสสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารความคิดนึกปรุงแต่งด้วยคำว่าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกคำว่าอายตนะเราต้องเข้าใจของมันคืออะไรภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมอารมณ์อันนี้คำย่อของมันที่พูดเพื่อไม่ต้องมาพูดทั้ง6ตัวก็คือคำว่าอายตนะภายในกับภายนอกถ้าในวงจรปฏิจจสมุปบาทมันจะใช้คำว่าสลายอายตนะคือความหมายของอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเข้าใจตรงกันเนาะเรารู้จักรูปนะเกิดจากธาตุ4เวทนาเกิดจากผัสสะสัญญาความจำได้หมายรู้ก็เกิดจากผัสสะแต่สัญญามักจะจำอะไรความจำอ่ะผมว่าชอบจำอะไรกันความสุขกับความทุกข์ใช่มันชอบจำเวทนาจำสุขหรือทุกข์คุณหรือโทษอะไรพวกเนี้ยนะแล้วสังขารเนี่ยความนึกคิดปรุงแต่งมันมีคำว่าปรุงแต่งด้วยมันจะปรุงแต่งอะไรได้เนี่ยมันต้องมีเครื่องปรุงนะแปลว่าไอ้ความคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยมันเอาอะไรมาปรุงเอาสัญญาและสัญญาก็จำเรื่องสุขทุกข์มาปรุงแต่งได้ทำไมผมไม่เขียนเรื่องปักปัญจสัญญาเพราะไอ้เนี่ยมันเป็นตัวทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยทำงานอยู่ตลอดนะเพราะอะไรมากเราก็จำอะไรจำด้วยราคะจำด้วยความชอบใจเห็นไหมจำด้วยปฏิฆะจำด้วยความไม่ชอบใจจำด้วยทิฏฐิความเห็นต่างๆนานาจำด้วยมานะต่างๆจำด้วยภาวะราคะภาวะที่อยากได้ดีกว่าเดิมนะจำด้วยความสงสัยแล้วก็จำด้วยความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยอวิชชามันทำงานอยู่